ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินเที่ยวเล่นหรือเท่านั้นที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอ่ยนะต้นหญ้าเนี่ยเฮาหันว่ามันต่ำต้อยติดดินเฮาเหยียบติดเท้าติดตีนไปโอ้ยหญ้าลกขว้างเนี้ยตักออกเนี้ยแต่เฮาก็ลืมกึดไปว่าต้นหญ้านั่นเนี่ยมันเฮือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเฮาคือเฮืออะไรอย่างเฮือออกซิเจนเพราะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือออกซิเจนงดลมก็งดเรื่องมีลมก็มีเรื่องนี่เนาะเพราะนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าต้นยามันยังออกซิเจนอยู่เนี่ยต้นยามันก็มีคุณค่าเหมือนกันกับผู้ป่วยยาเสพติดเมื่อเพิ่นได้สร้างสรรค์สังคมเมื่อเพิ่นได้ช่วยเหลือคนเนี่ยเพิ่นจะรู้สึกดีในที่นี่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมจิตอาสาแหมป้ากันมาพัฒนาวัดเนาะพุ่นอยู่สวนพุ่นโยมที่ญาติโยมมาช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันที่17 สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยงานครบรอบ10 ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัฒน์เนาะป้ากันไปปลูกต้นไม้แล้วไว้โอ้หมู่นี้ได้หดน้ำหรอกนะเอาน้ำไปใส่เทใส่หดใส่นะแล้วก็มาเคาะเคาะขี้เห่อขี้เห่อไอ้อย่างต่างๆนี่เนาะมันอยู่มันลงในหั่นเอามาพอมากอยมีกวาดมีเพี้ยวนะมีการตัดก็ไม่ก็ตอกแต่งก็ไม่ก็ตอกปัดกวาดเช็ดถูพอคอยความสะอาดสะอ้านอย่างนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ป่วยได้ทำแล้วมันชื่นใจมันสบายใจมันดีใจนี่คือการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยยาเสพติดมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเก่านะฮะอันที่ห้าท่านผู้ฟังอันสุดท้ายจะต้องช่วยให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่สังคมอย่างแข็งแรงสังคมเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะกลับไปเสพก่อนคือถ้าเพิ่นมาบำบัดแล้วมารักษาแล้วส่งไปหั่นไปนี่แล้วเนี่ยปิดมาแล้วสังคมมันเหมือนเดิมเนี่ยมันยังได้ก็เหมือนเดิมมันมีอย่างเปลี่ยนอันนี้ทฤษฎีนี้ใช้ได้กับการอบรมละอ่อนเยาวชนนะครับอาตมาภาพเนี่ยในสมัยปี2543 2543นะ43นะอยู่วัดร่ำเปิงตะโพธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรเพื่อการอบรมละออนนักเรียนจนปี2551ในการอบรมทุกครั้งเนี่ยละออนมันจะมีจิตสำนึกดีมากนะพดไปอย่างหนึ่งการให้การสำนึกบุญคุณกตัญญูต่อบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จิตสำนึกดีมากเรียบร้อยดีเข้าแถวเป็นยะเป็นย่างทำอันยังเป็นยะเป็นย่างเป็นระบบระเบียบดีแต่พอไปบ้านความดีที่เราสั่งสมไว้2 คืน 3 วันมันจะดีได้7 วันเท่านั้นเพราะสังคมมันมีแรงดูดแรงดึงแรงพลักเปิ้นนะฮะอย่างเช่นการดูดการดึงเนี่ยถ้าอยู่กับเราดีได้3 วันแล้วก็จะดีได้7 วันอันนะดีได้แค่7 วันที่เหลือกันแล้วมันเด้อแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่ดีคือบ้านดีชุมชนดีหมู่บ้านดีเนี่ยความดีที่เขาอบรมบ่มเพาะไปมันก็จะขยายหรืออยู่ยาวนานในตัวละอ่อนนั้นแต่ว่าที่หันเนี่ยดีได้7 วันนั่นนะอันที่สัมผัสได้ตัวเก่าเนี่ยนะผู้ปกครองก็มาเล่าให้ฟังมาอบรมกับพระอาจารย์โอ้ดีแต่เอาไปขยันมันเพียนแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่ดีไปเลยก็มีปรับปรุงพฤติกรรมก็มีแต่มันบ่นักนะ100 คนก็จะหันสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการจะช่วยคนที่ติดยาได้เนี่ยมันจำเป็นต้องช่วยให้ผู้ป่วยนะครับเข้าสู่สังคมอย่างแข็งแรงคือมาสร้างสังคมที่มันเข้มแข็งสร้างสังคมที่มันดีคือหลังจากการบำบัดเนี่ยผู้ป่วยยาเสพติดต้องกลับเข้าสู่สังคมตามปกติแห่งครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังคนใกล้ชิดควรช่วยสอดส่องดูแลผู้ป่วยเพราะหลังการบำบัดรักษาอาการติดยาเนี่ยมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะหวนกลับสู่การใช้ยาเสพติดอีกครั้งอันนี้มันเป็นไปได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวแห่งครั้งหนึ่งภายนอกสถานบำบัดแต่หากผู้ที่ใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยความเอาใจใส่
คอยพูดคุยถามไทยพาออกไปพบปะผู้คนหากิจกรรมเพื่อผู้ป่วยทำหลังจากการบำบัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจแล้วก็คอยปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปบำบัดเมื่อมีปัญหาผู้ป่วยจะสามารถกลับเข้าสู่สังคมตามปกติได้ในที่สุดนะคนใกล้ชิดเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากสำหรับผู้ป่วยยาเสพติดท่านผู้ฟังความฮักความช่วยเหลือความเอาใจใส่ของคนใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดเนี่ยประสบความสำเร็จในการรักษาอาการติดยาเสพติดแล้วก็กลับมามองหันคุณค่าในตัวเก่านะกลับคืนสู่สังคมได้โดยบ่หวนกลับไปแก้ยาเสพติดแห่งอาตมาภาพบอกท่านผู้ฟังว่าผิดพลาดบกพร่องอย่ามองเศร้าก็ใครเลยไหนเล่าไม่เคยผิดดูเอาเถิดดวงจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างบางเวลาหลายคนมีจุดดำมีปมในใจของตัวเก่าหลายๆเรื่องหลายๆอย่างบอกว่าจะเป็นเรื่องใดก็เรื่องนึงที่เป็นความลับเก็บซ่อนไว้เหมือนกันก็คนติดยาเสพติดเพื่อนก็มีเนี่ยด่านยาเสพติดเนี่ยคอยมาชุดเพื่อนเพื่ออยู่ในหุบเหวแห่งความมืดมนเพราะนั้นเอากับช่วยเปิ้ลเนี่ยเปิดโอกาสเนี่ยเปิ้ลได้เห็นหูเนี่ยเปิ้ลได้ศึกษาเปิ้ลได้เข้าใจเนี่ยเปิ้ลได้ตื่นตัวออกมาแล้วมันก็จะดีขึ้นท่านผู้ฟังมันจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาอู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้ซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเดี๋ยวจะได้ทวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันแถมคำหนึ่งนะฮะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมชีวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมชีวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรบ้านศบเตินตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าไปจนถึง7 โมงแม่เจ้าแล้วก็ในช่วงท้ายๆรายการก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในคลื่นของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตลอดจนถึงการไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมของท่านของวัดฝ่ายหินโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจแล้วก็รายการนี้บันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิไลสงนครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์อันหนึ่งแล้วก็ของหลายๆที่หลายๆต่างแล้วก็เอาไปลงในเพจของสถาบันธรรมภิวัตรซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปเฮ่อกับปี่กับน้องกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเฮ่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยได้อู้เอ่ยกันหลายเรื่องนะเรื่องแรกเป็นเรื่องของข่าวบุญข่าวกุศลที่เอามาเฮ่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังเบื้องต้นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรอเตียนเข้าพรรษานะท่านผู้ฟังสามารถมาร่วมทำบุญรอเตียนเข้าพรรษาในวันที่15 กรกฎาคม2566ที่วัดตุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในการรอเตียนดังกล่าวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์2อย่างก็คือ1เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุวิไลสงนครลำปาง FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์106.50 เมกะเฮิรตซ์อันหนึ่งแล้วก็แถมอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการมาดูแลโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในวันงานก็คือวันที่15 กรกฎาคมเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถไปปู่จาเตียนบ่ต้องเตรียมเตียนมาเนอะไปปู่จาที่ท่าน
อันแว่นละ3 บาทปูจาแล้วรอเอาเตียนที่เฮาเป็นแว่นเนี่ยเขียนชื่อเขียนเสียงเฮียนะเสร็จแล้วก็เอาไปในหม้อต้มเอาไปหย่อนในหม้อต้มหม้อต้มมันเดือดบดบดบดเสร็จแล้วก็เอาไปเทไว้ในเบ้าหั่นนะเป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นเพิ่นก็จะมีการถวายเตียน9 ชุดหรือว่า9 เล่มนะ15ขออภัย15 เล่มนะ15 ชุด15 เล่มแก่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆวัดตุ้งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะฮะที่หั่นนะก็สามารถที่จะมาร่วมทำบุญกันได้ในวันนั้นพี่น้องที่อยู่ลำปางเขาเป็นเจ้าภาพเนื้อนั้นผู้ฟังเนื้อเลี้ยงเข้าพี่น้องที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น1ห่อเข้าปลาคู่คนของภัยของมัน2อันที่2ก็คือห่อเพื่อคนอื่นด้วยนะเขาก็เอามากินเพื่อกันเอามาห่อเพื่อกันม่วนงานสันเล่ากันในวันที่15 กรกฎาคม2566อันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังซึ่งก็มีหลายผู้หลายคนได้มากินมาตานที่อาตมาภาพนะหลายผู้หลายคนเลยทีเดียวมากินมาตานกับอาตมาภาพมาถึงที่ก็ได้แล้วก็โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญก็ได้ท่านที่มาร่วมทำบุญได้ก็มาแต่ท่านที่มาร่วมทำบุญมาได้ก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318อันนี้เป็นบุญที่สองนะบุญที่สามท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการมาเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปานะขนมผลไม้กับผู้เข้ามาร่วมอบรมบัดเดียวเนี้ยนะจำนวน50 คน15 วันจะจบในวันที่26 มิถุนายน2566ซึ่งวันนั้นท่านปลัดจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมาเป็นคนกล่าวปิดแล้วก็มอบเกียรติบัตรกับญาติโยมทั้งหลายเพราะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะร่วมทำบุญนะมาร่วมได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีสถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360770007เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีสถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360770007นะอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งหรือสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรที่จะบอกจะกล่าวนะที่จะถึงนี้นะฮะเห็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายวันนี้เรามีสภาองค์กรของผู้บริโภคมาคอยดูแลมาคอยรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนด้านการบริโภคของพี่น้องชาวบ้านโดยการถูกเอาลัดเอาเปรียบโดยการบริการบ่เป็นธรรมโดยการบริการบ่ดีโดยการที่สามารถมาร้องเรียนได้นะโดยมี8 ประเด็นนะที่เป็นเรื่องร้องเรียนก็คือ 1. การเงินการธนาคาร 2. อาหารยาและกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. การขนส่งและยานพาหนะ 4. สินค้าและบริการทั่วไป 5. สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 7. บริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8. บริการสุขภาพถ้าเราได้รับความเดือดร้อนใน8ด้านนี้ก็สามารถที่จะมาร้องเรียนได้ท่านผู้ฟังแล้วได้รับความเดือดร้อนใน8ด้านนี้ก็สามารถมาร้องเรียนได้ที่สำนักงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปางซึ่งเป็นหน่วยประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ที่เลขที่124/50ถนนท่าคาวน้อยตำบลซบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอยู่ใกล้ๆกับวัดต้าคาวน้อยก่อนข้ามสะพานแม่น้ำวัง
นะซ้ายมือนะอยู่ซ้ายมือก่อนที่จะข้ามสะพานแม่น้ําวังเขาสามารถที่จะไปร้องเรียนได้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้มันดีอย่างหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคบอกว่าจะไปร้องเรียนไหนไปที่โรงพักตำรวจเพิ่นก็มี108เรื่องในการจะดูแลในการจะพ่อจะก้อยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเขาเรื่องเดียวเขาไปที่ไหนฮะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมมันก็มี108เรื่องไม่ใช่เรื่องของเขาคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่เนี่ยมันก็จะจบวันสต็อปวันเซอร์วิสนะจบเรื่องเท่าเดียวอันนี้คือเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของผู้ติดยาเสพติดอย่างที่บอกว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยโดยการบำบัดสมัยใหม่ของงานกระทรวงต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันก็มีกระบวนการหรือขั้นตอนการบำบัดฟื้นฟูเริ่มต้นที่ศูนย์เพื่อการคัดกรองที่จะทำหน้าที่คัดกรองแล้วก็ทำแผนการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมให้กับผู้เสพหรือว่าผู้ติดยาเสพติดซึ่งทุกขั้นตอนนี้จะอยู่ในความดูแลของหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยมีขั้นตอนการบำบัดฟื้นฟูดังต่อไปนี้ข้อแรกเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ต้องสงสัยที่มีผลการตรวจปัสสาวะพบยาเสพติดแล้วก็แสดงความยินยอมการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูนี่ก็จะส่งต่อกระบวนการต่อไปข้อที่สองเจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องสงสัยไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองเพื่อคัดกรองแล้วก็จัดทำแผนการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมเพื่อแก่ผู้ติดหรือว่าผู้เสพยาเสพติดแต่ถ้าอยู่ในเวลานอกราชการเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปสถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันแล้วก็นัดวันเวลาเพื่อไปแสดงตัวณศูนย์เพื่อการคัดกรองลำดับที่สามเมื่อผู้ต้องสงสัยมาแสดงตัวณศูนย์เพื่อการคัดกรองแล้วเจ้าหน้าที่คัดกรองก็จะดำเนินการแบ่งผู้เสพออกเป็นระดับต่างๆตามสภาพการเสพติดพร้อมนัดหมายให้ไปยังสถานบำบัดฟื้นฟูนะระดับของผู้เสพติดเนี่ยกลับไปทางแห่งความหวังเนี่ยมันจะแบ่งผู้เสพออกเป็น3ระดับระดับที่1ผู้ที่ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราวกลุ่มนี้จะถูกส่งตัวไปบำบัดฟื้นฟูยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารอพอสอตอขึ้นไปซึ่งเป็นสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขระดับที่2ผู้เสพผู้ที่ติดใจในการเสพมีความสุขเมื่อเสพแล้วก็มีแนวโน้มเสพบ่อยขึ้นกลุ่มนี้จะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลอำเภอสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับที่3ผู้ติดก็คือผู้ที่มกมุ่นในการเสพมีอาการเมายาส่งผลเสียต่อการเฮียนการทำงานกลุ่มนี้จะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเฉพาะทางสังกัดกรมการแพทย์สังกัดกรมสุขภาพจิตหรือโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแต่ถ้าผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูมาแสดงตัวหรือว่าขาดการมารายงานตัวโดยบ่มีเหตุอันควรจะถูกพนักงานสอบสวนดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูคือถูกควบคุมตัวคราวละบ่เกิน45วันและก็ส่งเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูระยะยาวเป็นเวลา120วันนะท่านผู้ฟังในช่วงท้ายของการบำบัดฟื้นฟูจะมีการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพฝึกอาชีพการจัดหางานให้แก่ผู้ต้องสงสัยเพื่อการสร้างทางเลือกใหม่ในชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ทำให้บ่ต้องมาหันกลับมาเพิ่งยาเสพติดซึ่งเมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูจนครบกระบวนการแล้วผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจะได้รับเอกสารรับรองแล้วก็มีการติดตามช่วยเหลือเพื่อมาแสดงตัวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา12เดือนคือปีหนึ่งเพื่อป้องกันการไปเสพซ้ำนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่ผู้เสพทุกคนจะได้เลือกหนทางใหม่ที่ดีกว่าโดยบ่ต้องหันกลับไปเปิ่งปลายยาเสพติดผู้เสพคือผู้ป่วยสมัครใจเข้าบำบัด
บาเซียประวัติบาเซียความผิดอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งทีนี้มาถึงคนใกล้ชิดผู้เสพเอาเนี่ยอย่างใดท่านผู้ฟังอย่างแรกเลยคือต้องยอมรับปัญหาร่วมกันแน่นอนว่าหากเขารู้ว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดมันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาก็รู้สึกโกรธรู้สึกบ่พอใจแต่ก่อนที่เขาจะแสดงอาการโกรธออกไปบึ้งบึ้งบังบังออกไปเนี่ยเขาควรตั้งสติแล้วก็ใจเย็นลงเหี่ยวก่อนเพราะความโกรธการตำหนิการด่าทอนั้นไม่ได้ช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ได้ถึงอย่างใดเขาเองก็ต้องสามเขาบ่สามารถจะย้อนกลับเวลาไปแก้ไขได้แต่ว่าการจับมือกับผู้ป่วยที่เป็นบุคคลอันเป็นที่รักของเขาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้มากกว่าหากช่วยในช่วงที่เปิ้นต้องเผชิญปัญหาใหม่ๆคนใกล้ตัวนี่มีอิทธิพลอย่างมากที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อที่จะยอมเข้ารับการรักษายาเสพติดคือมันต้องยอมรับก่อนมันต้องเข้าใจก่อนจะไปโกรธไปเกลียดไปบึ้งบึ้งบ้างบ้างบ่ได้อันนี้อย่างแรกนะอย่างที่สองต้องให้ความช่วยเหลือในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนับเป็นผู้ป่วยคือผู้ป่วยที่เจ็บป่วยบ่สบายจากเหตุใดเหตุหนึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาบำบัดในที่นี้คือการบำบัดอาการติดยารักษาอาการติดยาทั้งเลิกยาไอเลิกยาบ้าเลิกกัญชาสิ่งสำคัญที่จะทำให้การบำบัดติดยาสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วคือข้อมูลของผู้ป่วยเริ่มเสพเมื่อใดอย่างใดถึงเสพยาเสพติดที่เสพคือยาเสพติดชนิดไหนได้มาจากไหนเสพบ่อยแค่ไหนเสพด้วยวิธีไหนข้อมูลเหล่านี้คนใกล้ชิดที่ผู้ป่วยไว้ใจสามารถสอบถามจากผู้ป่วยเพื่อจะให้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการบำบัดอาการติดยาได้เป็นอย่างดีรวมถึงการเลือกสถานบำบัดอาการติดยาเสพติดที่ได้มาตรฐานพร้อมด้วยแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษายาเสพติดจะช่วยให้บุคคลนั้นเป็นที่ฮักของเฮาเนี่ยสามารถรักษาอาการติดยาเสพติดได้ที่สุดแล้วก็บ่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแถมนะอันที่สามหน้าที่ของเฮาคือให้กำลังใจผู้ป่วยช่วงที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษายาเสพติดสิ่งสำคัญที่สุดคนใกล้ตัวเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้คือให้กำลังใจในขั้นตอนการรักษาอาการติดยาเสพติดต้องใช้เวลาแล้วก็กำลังใจเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังบางช่วงผู้เข้ารับการรักษาบำบัดเนี่ยอาจจะเกิดการท้อแท้โดยเฉพาะช่วงที่ต้องปรับตัวยอมรับกับการบำบัดใหม่ๆคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยต้องคอยพูดคุยให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอและบ่ากล่าวโทษหรือตำหนิหากมีบางช่วงที่ผู้ป่วยเกิดความล้มเหลวในการบำบัดจนทำให้ต้องยืดระยะเวลาในการรักษาออกไปก็ต้องพอก้อยจนหนึ่งที่สุดเรื่องกำลังใจเปิ้ลนะอันนี้คืออย่างที่สามอย่างที่สี่สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยยาเสพติดสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองคือคนเฮาเนี่ยจะรู้สึกมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเฮามองเห็นว่าตัวเองนั้นมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการติดยาเนี่ยจะต้องได้การสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่คนใกล้ชิดจะสามารถชักชวนให้ผู้ป่วยเข้ารับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆโดยอาจจะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบอกว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของด้วยเลี้ยงอาหารกลางวันละอ่อนมูลและในที่ผู้สูงอายุกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อผู้ด้อยโอกาสต่างๆเมื่อผู้ป่วยยาเสพติดได้เริ่มทำในสิ่งดี
เพื่อผู้อื่นก็จะเริ่มรู้สึกมีตัวตนและก็มองเห็นว่าตัวเก่านั้นมีความสามารถทำสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นได้อย่างเดียวกันอย่างสุดท้ายท่านผู้ฟังช่วยให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่สังคมอย่างเข้มแข็งหลังจากบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมตามปกติแห่งครั้งเนี่ยคนใกล้ชิดควรช่วยสอดส่องดูแลผู้ป่วยเพราะหลังจากการบำบัดรักษาการติดยาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะหวนกลับเข้าสู่การใช้ยาเสพติดแห่งครั้งได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวแห่งครั้งภายนอกสถานบำบัดแต่หากผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเมื่อความเอาใจใส่คอยพูดคุยถามไถ่ปาออกไปพบปะผู้คนกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยทำหลังจากการบำบัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจและก็คอยปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานบำบัดเมื่อเกิดปัญหาผู้ป่วยก็จะสามารถกลับเข้าสู่สังคมตามปกติได้ในที่สุดคนใกล้ชิดเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากสำหรับผู้ป่วยติดยาเสพติดความฮักความช่วยเหลือความเอาใจใส่ของคนใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดประสบความสำเร็จในการรักษาอาการติดยาเสพติดแล้วก็กลับมามองหันคุณค่าในตัวเองกลับคืนสู่สังคมได้อย่างบวันไหวแล้วก็บหันกลับไปติดยาเสพติดแทนอันนี้คือกระบวนการท่านผู้ฟังในการบำบัดรักษาในการต่อคอยดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดผู้ที่ใช้ยาเสพติดอย่างที่อาตมาภาพบอกสังคมพุทธเป็นสังคมที่มีเมตตาสังคมพุทธเป็นสังคมในความเข้าใจนะคอยดูแลคอยเกื้อกูลคอยปรับซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าวันนี้สังคมเฮาเนี่ยมันบ่ได้เป็นไปอย่างอั้นมันเป็นเรื่องของการมติฉินนินทามาซ้ำเติมมาแนพออย่างเมื่อฟังอย่างนี้แล้วคนจะปรับท่านผู้ฟังนะเฮานั่นเป็นคนที่มีความใจกว้างขึ้นนะในชนิดที่บอกว่ามองลึกนึกไกลใจกว้างมองกว้างคิดไกลใฝ่สูงอาจจะต้องเป็นคนที่มองลึกนึกไกลใจกว้างเป็นคนที่มองกว้างนึกไกลใฝ่สูงเข้าใจเปิ้นเข้าใจตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะเอาละท่านผู้ฟังได้อู้เอ่ยกับท่านผู้ฟังมาพอสมควรแก่เวลาตอนนี้จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับอาจารย์อ๋อสาธุลุงคำเจริญพรโทรจากบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนน้อครับสัญญาณชัดเจนดีน้อลุงคำน้อครับโออนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอบ้านห้วยการเป็นได้พ้องฝนตกพ้องกอวันนี้บัดโตครับฝนครับวันนี้ครับโอบัดตกเลยน้ออันสัญญาณชัดเนาะครับโออนุโมทนาบุญกับลุงคำเนอสาธุเจริญพรลุงคำโทรเข้ามาสายแรกโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญไปเนอะเรียนเชิญเจริญพรพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุก็ดีทางอินเทอร์เน็ตก็ดีในทั่วโลกทั่วประเทศเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122หรือท่านไหนจะมาห่วมเฮือกำลังใจพี่น้องที่มาฝึกอบรมโดยการเอาผลไม้เอาน้ำดื่มเอาขนมมาเลี้ยงเอาไอศครีมมาเลี้ยงก็เจริญพรเนอะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรแบบอ๋อสาธุอาสาและป้องกันบรรเทาสถานภัยพี่น้องได้รอเนาะสาธุวันนี้มีเรื่องราวอะไรอย่างจะแจ้งเฮือทราบก็เจริญพรเนอะพี่ปานะครับไปตรงเนี้ยเนาะเจริญพรช่วงนี้แล้วครับช่วงนี้แล้วเนาะช่วงนี้มันฝนตกไปได้ไงตรงหน้าเป็นบางแห่งเนี่ยครับต้องระมัดระวังเรื่องอันอุทกภัยภัยจากฝนภัยจากน้ำเนาะวาตภัยภัยจากลมนี่เนาะเอาอนุมัติระวังที่ติดตัวครับโอ้อันนี้สำคัญสำคัญนะ
โอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอร์ครับผมกำลังจะปิดนะครับเด้อสาธุอนุโมทนาบุญขอบใจจัดนักเจริญพรสาธุพี่น้องจากดอยหล่ออ่าอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ตะกี้ละปูนอำเภอบ้านโฮ่งนะฮะตอนนี้เป็นอำเภอดอยหล่อบอกว่าต้องระมัดระวังภัยจากฝนบอกว่าจะเป็นอุทกภัยภัยน้ําท่วมไฟจากลมที่มันจะเกิดขึ้นวาตภัยนะเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้านะฮะวันนี้มีสายเข้ามาเดมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังละเฮือกำลังใจกันเนอแม่เนอสาธุเจริญพรเอาสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะได้กำลังใจจันนักอนุโมทนาสาธุนะแม่แก้วบันกัดโป่งลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะต้องอนุโมทนาบุญตัวเหลือเวลาเห็นประมาณสักเศร้ากว่านาที28 นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกำเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเอาสายลุดไปคนโยมโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนนะฮะเจริญพรโอ้สาธุพี่น้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่เนาะสัญญาณชัดเจนกับโยมแม่เอาอนุโมทนาที่ติดตามรับฟังอ๋อบะตกเลยเนาะอ๋อจุ่มเย็นเป็นสุขวัดทางนั้นเปิ้นเย็นสบายแบ่งมาลำปางพ่องเนอ เออมาค่อยมาเลยแต่ครึ้มๆอยู่วันนี้อาจจะลงอยู่โยมแม่นะเอออาจจะมีมาวันนี้ทั่วถึงกันหมดอ่ะเนาะนะสาธุได้โอ้สาธุอนุโมทนาเจริญพรโยมแม่จากดอยสะเก็ดเชียงใหม่เทพเสด็จโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาเช็คสัญญาณ โทรเข้ามาสอบถามปัญหาเรียนเชิญเจริญพรพอดี มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องนะฮะเจริญพรอ๋อสาธุยมป้อจากเจดีสามยอดเนาะจำได้ยมป้อจำได้เป็นได้พ่องยมป้อสัญญาณชัดเจนดีก่อโอ้สาธุนะมากดปุ๊บได้ปั๊บเลยเนาะยมป้อเนาะสัญญาณชัดเจนดีเนาะป้อเนาะโอ้สาธุจื่นใจเป็นพลังยมป้อเป็นพลังคือกันเนอะสาธุเจริญพรสาธุนะสาธุเจริญพรยมป้อบุญตันเจดีสามยอดละปูนโอเข้ามาเฮือกำลังโอกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอเบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางเนาะเอาสาธุเป็นได้พ่องแม่สัญญาณเอาอนุโมทนาบุญเออมาเป็นอย่างเดียวฟังวันหลังเพราะว่าเปิ้นออกตึงวันอ๋อวันจันทร์ไม่อ๋อเปิ้นมาฮับสัญญาณมาเนาะอืมเจ้าเห็นตอนนี้จะไปทางเชียงใหม่อย่าลืมเดินทางเด็ดละนาอ๋อของดอยสะเก็ดนั่นน่ะเนาะมันใกล้กันท่านเนาะอืมเจ้า
โอ้อนุโมทนาอนุโมทนาบุญติดตามรับฟังเนอะแม่เนอร์สาธุเจริญพรโยมแม่จากอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางพี่น้องเมืองปานเนอร์วันที่15 กรกฎาคม2566เขาเป็นเจ้าภาพเนอร์ท่านใดได้อยากจะเอาอาหารไปเลี้ยงหมู่ที่มาร่วมรอเตรียมเข้าพรรษาเพื่อระดมทุนเนอกับโรงเรียนทุ่งโป่งแล้วก็สถานีวิทยุวิไลสงนครลำปางก็ไปกันเนอะห่อเข้าห่อน้ํากันไปตัวพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าสาธุเจริญพรยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะยมแม่โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันจะต้องอนุโมทนาบุญเป็นอย่างมากนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือประเลิศเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโอ้สาธุพี่น้องหนองผ้าขาวสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาโทรปุ๊บกระติดปั๊บเนาะแม่เนาะโอ้สาธุแม่นละแม่นละตอนนี้โชคดีน้อยหนึ่งเนาะสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญสาธุนายโยมแม่จากหนองผ้าขาวโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอเวลาเหลือประเลอะอยู่นะเอากว่านาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนาะแม่เนาะโอ้น่าสัญญาณลุดไปต้องขอสุมาอาภัยกับยมแม่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนาะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันแต่ว่าสัญญาณลุดไปพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะโอ้เออที่ลำที่แม่เหมาะก็เหมือนกันครึ้มมาเดียวเนี่ยนะแต่บลงเตื่อแม่นละหอนเอาหอนอึบแต่ว่าคงรอสักแขนสักระยะหนึ่งคงจะมาละแม่จะได้เย็นได้จุ่มกันละเนาะได้กำลังใจจะนักยมแม่อนุโมทนาบุญเนอสาธุนายมแม่นิตยาแจ่งหัวรินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เหลือ19 นาทีท่านผู้ฟังพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจริญพรยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยบ้านจะโทรตะโกนลูกหายสาธุจำได้แล้วจำได้แล้วแฟนประจำนะสัญญาณชัดเจนกับยมแม่เจ้าชัดเจนเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังนะแม่เนอะแม่เป็นยังมาเป็นกำลังใจเนอะได้กำลังใจจับนักเลยยมแม่อนุโมทนาสาธุนะสาธุเจริญพรแม่น้อยบรรตาโทกตำบลตุ้งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่ง18 นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุมาแล้วแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่เจ้าโอ้อย่าติดตินนี่ไปจะไปลองนะมันเลือกยากนะขนาดบุรีจะเปล่าบรายยังเขายังเลือกยากขนาดนั่นนะนั่นนะมันถึงยากแต่ยอมแม่อันนี้มากันมาเต้งกันนี่15 วันนะบ่ฮู้จะพดจะเพียวกันกี่คน
แต่ก็ยังดีกว่าแบบเนี้ยอ่ะยังเลยเนาะแม่เนาะบางคนเลิกได้แล้วยังติดไปเอามันอยู่เนี่ยนะแม่นละแม่นละอันนี้เป็นสําคัญตลอดเวลาซ้ำซากนะหลายคนนะเนาะมันเข้าไปแล้วสีพ่อสีแม่ค่าไถก็ได้หมดโอ้มันบ้าเลยเขาก็ยังไปลองอยู่นะแม่นประสาทกับประสาทลุเนี่ยไอ้ยังไปบ่จ้องบ่ใจปะเลอะปะเตอเนาะแม่เนาะน่ะโอ้ถ้าคนได้ไปลองล่ะมันอนาคตถึงแบบมันก็มีอยู่สองมิติว่าอันที่หนึ่งคือคนที่บ่เคยเตือกับบ่ต้องไปลองเนาะนั่นแหละจ้าคนที่ติดอยู่แล้วเนี่ยก็จําเป็นต้องเลิกให้ได้ถ้าได้เป็นอานิสงส์ของชีวิตเลยนะแม่นะเนาะถ้าได้ก็เป็นบุญละตายเกิดใหม่เลยนะแม่นละเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แท้เหมือนที่แม่ว่านั่นนะนะเฮาก็ให้กําลังใจเปิ้นเนาะโยมแม่เนาะจ้าเราเอาเปิ้นเลิกได้แท้ๆเลยน่าดีเนาะเดี๋ยววันที่ซาววันอังคารที่ซาวก็เดี๋ยวจะเอาเปิ้นมาออกมาอู้กันนะพอว่ามันจะเป็นยังไงนะ เออแม่นละแต่รุ่นที่แล้วเนี่ยมีอยู่หลายสิบคนเลยทีเดียวนะที่เปิ้นเลิกได้อะนะมันก็เป็นอานิสงส์ของเปิ้นที่เปิ้นกลับไปเสพมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะแม่เนาะนะแม่นละแม่นละอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะจ้าวชัดเจนดีเจ้าสาธุเจริญพรแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่เรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เหลือเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะฮะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรแล้วการบ้านจ๋าแท้ท่านอาจารย์ไม่ถูกเกี่ยวกับการพรซิตี้อ่ะมาทงหลับปุ่นเด้อฟังท่านอาจารย์เข้าสมัครรายการสมัครสี่ห้าแล้วเด้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญสัญญาณชัดเจนนี่เนาะโยมเนาะโอ้อนุโมทนาบุญไปกับพี่น้องสีเตี้ยศรีลาพรบ้านโฮงละปูนนะโยมเนอเดี๋ยวมีเวลาจะไปแวะไปแหวนเอาเอาเป็นพลังเงียบนะได้กำลังใจจับนักเลยโยมนะสาเข้ามาทำบัตรทำสังเราค่ะแต่เราจ่ายเพื่อนไปทำเติมจ่ายเพื่อนสามีกำลังจ่ายเพื่อนใครจะได้แม่นละโยมแม่นละถ้าต้องพอต้องคอยต้องช่วยกันก็บ่ฮู้จะยะใดนะมันก็เป็นวิธีเดียวนะที่จะยะได้แต่มันก็ดีนะดีกว่าบ่ยะอะหยังเลยนะโยมเนาะจ้าแบบไปแสดแล้วแม่แสสาธุเจริญพรเจริญพรนะคุณโยมจากบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านโฮงละปูนบอกว่าต้องให้กำลังใจกันเนอะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องการกำลังใจต้องพอต้องกอยนะต้องใส่ใจกันเฮือนักนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรก็พระสารเจ้าค่ะจ้าแม่ต้องเนอะอ๋อสาธุแม่สุบ้านร้องเนาะแม่นอเจ้าไปฟังอยู่สัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่แต่กำลังใจเนอะอ๋อสาธุอนุโมทนาบุญเจริญพรสาธุนะแม่สุบ้านร้องโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวเวลาเหลือแฮมยูเนอร์ท่านผู้ฟังเนอร์เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรพเลยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยแม่บุญเรียบมีฤทธิ์ห้วยการอ๋อแม่บุญเรียบมีฤทธิ์บ้านห้วยการบ้านห้องละปูนเนาะเจ้าอันเป็นป้าของนั้นป้าของไอ้นั่นแหละเจริญพรติดเป็นนั้นพี่ของแม่นเอาคำอ่ะอ๋อสาธุสาธุนะอันติดตามรับฟังเมินหรือยังคุณโยมหรือว่ากำลังฟังอันมันไหลขึ้นมาฟ้าพอดีค่ะอ๋อสาธุนี่มีวันทุกวันอังคารเนอะ5:00 น.ถึง7:00 น.ไม่เจ้าเนอะมีวันอังคารจ้ะ
วันอังคารตีห้าถึงเจ็ดโมงอ๋อจำได้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 เออสุขามิลักอันห้อยการอ่ะจำได้คุณยมจันมีเวลาก็มาแวะมาแหวงหากันลำปางของเด้อเป็นที่พักสงสถาบันธรรมาภิวัตคุณโยมเดี๋ยวจะจดจะได้วันเด้ออที่พักสงสถาบันธรรมาภิวัตที่พักสงสถาบันสงสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันธรรมาภิวัตอำเภอแม่เมาะแม่เมาะเนาะตำบลซบป้าดตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะบ้านซบเตินนี่เนาะบ้านซบเตินตำบลซบป้าดอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเพิ่นมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนี้อ๋อแล้วก็ที่บ้านพูดหรอกับปิดไว้สองสามเดือนก็ไปพอเตื้อ เออเดี๋ยวคุณโยมมีเวลาแวะมาแอบมาแหวงหากันเนอร์ยายอ๋อยายขึ้นไปเอวค่ะมาเลยมาเลยจวนปี่จวนน้องมาแอวเนอร์นะถ้าอย่างใดจะมาก็โทรมาเบอร์นี้นะโยมเนอร์เล่นสบายดีแกท่านอ่ะสบายดีคุณโยมสบายดีโอ้ยมาฟังรายการโอ้ยอยากเป็นที่ปิดดีกินดีหรอเอาสาธุนะจริงลูกเลยอ่ะท่านเดี๋ยวจะไปลืมมาแวะหากันเนอะแม่เนอะโอ้ผมจริงลูกที่มาโอ้ยปวดพอดีพระมาบิณฑบาตถ้าบ้านมาตัดพระดำอ่ะอ๋อยายโทรหาท่านเลยแกดีละโยมแม่ที่ได้อู้กันเนอะยังไดไม่ต้องทำขอกี่โลกจ่ายไปเนี่ยเออไม่ต้องทำนะอ๋อสาธุยังโลไดกจ่ายเมื่อกี้พ่อเจ้าแหว่แล้วพ่อเกิดที่แก่ทองคำทองแหว่อ๋อสาธุทองแหว่มาใส่บาทแล้วก็เลยไปตลาดเนี่ยอ๋อสาทธุำบุญตลอดเลยอาดเขาอาดก่อนใส่บาทหน้าบ้านโอ้ยินดียินดีนะเออแอดดีประเดี๋ยวนี้นะเล่าอย่างปกติโอ้ดีปฏิบัติธรรมอ่ะประเดี๋ยวนี้นะโอ้ดีละโยมนะมันก็เป็นอานิสงส์ของเฮาตัวน้อแม่น้อนะเออดีละถ้าจะใดเดี๋ยวมีเวลาโยมแม่แวะมาแอวหาเนอโทรมาเบอร์นี้เนอจ้าเดี๋ยวขออู้หน่อยอ่ะมันกินใส่บาทเนาะใส่บาทแนวอย่างว่าเออทำเป็นตัวอย่างคือคนทุกคนที่ทำบุญน่ะเออที่ทำบุญที่เคยทำบุญมันคนหนุ่มน่ะทำเป็นตัวอย่างคือว่าทำเนี่ยทำดีนี่ผายซึ่งแบบได้เนี่ยติเตียนเนาะทำเป็นตัวอย่างคือลูกคือหลานคนทั่วไปทำเป็นตัวอย่างได้หูได้หันแล้วก็เอาไปทำตามเนี่ยตามเนาะทำตามเนี่ยตามเออก็แม่มาก็ได้บุญส่วนนี้แถมเนาะแม่นละนะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อันหนึ่งก็คือได้บุญที่เกิดจากการเฮื่อตานอันที่สองก็คือเฮื่อคนอื่นได้เนี่ยตัวทำตัวนะประเดี๋ยวนี้เล่าอย่างมันถึงที่จะต้องโอ้ดี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 ปฏิบัติทำกันรอบอ่ะโอ้ดีเมียมันนะมันลูกสองคนเนาะทำปฏิบัติทำผู้ใหญ่ทำส่วนคนอย่างได้หมดอ่ะส่วนไอ้เนี่ยประกันใจปีดกตัวยังใส่ปัดเลยโอ้มันก็เป็นอันนี้ส่งของเฮานะพอดีเวลาจะหมดยมแม่เอาเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเนอะแม่เนอะก็โทรมาแหมเนอะจะไปลืมเบอร์นี้นะจดไว้นะได้แม่ได้โทรมาเนอะแม่เนอะสาธุแม่สาธุเจริญพรเจริญพรสาธุนายมแม่โทรมาจากบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้หลานเปิ้นเนี่ยใส่บาตรเป็นตัวอย่างให้กับคนทั่วไปนะเนี่ยเป็นอานิสงส์แล้วก็เล่าบ่กินบุหรี่บ่สูบนี่เป็นประโยชน์มันก็ได้ถึงคนในครอบครัว
เหมือนกันก็คนที่ติดยาเสพติดถ้าเลิกได้เนี่ยอันนี้สองมันก็จะแพร่ขยายไปถึงลูกถึงเมียถึงพี่ถึงน้องมีความสุขหมดบ้านอ่ะนะแต่ถ้าเสพอยู่มันก็เป็นที่กังวลใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่สีกุลตันธุระนอยมแม่นอเออนั่นละนั่นละสัญญาณชัดเจนแม่นอเอาสาธุโทรเข้ามาให้กำลังใจนอสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นอเออบ่เป็นหยังมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอืมในเห็นโหกับมันเป็นเรื่องธรรมดานะ อืมสาธุเนอะแม่เนอสาธุนะโยมแม่โทรมาจากลำปางโทรมาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญนะแม่สีกุลตันธุระนะฮะเหลือเวลาแห่งประมาณ7 นาทีท่านผู้ฟังเวลาใกล้จะหมดแล้วโทรเข้ามาเนอที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาโอสายลดไป โทรเข้ามาใหม่เนอที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาครับสายนี้ก่อนเจริญพรเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยเอาสาธุเจอแม่อายังเอาสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอเอายังดูแข็งแรงอยู่เนอะขออายุมั่นขวัญยืนเนอะอุ้ยเนอสาธุชื่นใจแต่อนุโมทนาสาธุแม่สาธุเจริญพรแม่อุ้ยโทรมาจากบ้านโฮงมาให้กำลังใจ80ปลายแล้วโอ้อนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาแหลม7 นาที6 นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้เรื่องราวที่นำเอามาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มีเรื่องราวที่เป็นสาระนักหนาจารีและที่สำคัญก็คือบุญสองบุญบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาใครจะมาทำบุญปิดนะ200,000ปิดก็ได้ใครบ่ปิดเอามาเปาะก็ได้นะคนละน้อยสองน้อยนะฮะก็ใช้เวลาเมินอยู่ปุ๊บนะในเดือนธันวาประมาณเดือนธันวาจะทำบุญนะซื้อที่ดินแล้วก็ทำบุญถวายตานศาลาโรงครัวที่ญาติโยมได้ร่วมกันกินกันตานมาเดี๋ยวจะนัดเวลาทำกรรมเนื่องว่าเป็นวันไหนอย่างใดอีกนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรชื่ออะยังก็ยอมแม่แม่บัวไข่เจริญพรสาธุได้ยินโยมแม่ได้ยินนะโทรมาจากทางใดบ้านโทกหัวจ้างตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะแม่นอสัญญาณชัดเนาะแม่นอเอาสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามและฟังเนาะแม่นอเอาชื่นใจอันนี้แฟนพันธุ์แท้นะแฟนพันธุ์แท้สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนออาสาธุก้อยไปก้อยพ้นก้อยผ่านไปโยมแม่ให้มันผ่านไปเนาะได้โยมแม่ได้เลยโทรมาได้เลยเนอสาธุเจริญพรเหลือเวลาหัน3 นาทีท่านผู้ฟัง4 นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนในนอกคุณโยมเนาะเอาอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนอ
สาธุเจริญพรสาธุสาธุนะที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันอนุโมทนาบุญกับคุณโยมจัดนักเหลือเวลา2นาทีท่านผู้ฟังแดนสักสาย2สายนึกที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122อันหนึ่งคือสิ่งที่เราจะต้องทำคือให้กำลังใจกันมองโลกในแง่ดีนะช่วยกันนุนเสริมกันกำจูกันให้ไปในทางที่ดีเนาะพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรโอ้สาธุยมแม่ตะกี้สายตัดไปเนอะแม่เนอะต้องขอซูมาอาภัยเออเนี่ยมาละรอบที่สองได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะได้กำลังใจจัดนักยมแม่อนุโมทนาสาธุนายโยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแต่ที่อู้ไปอู้มาอู้น้อยๆเดียวแล้วก็สายลุดไปตอนนี้ได้แล้วนะฮะโทรเข้ามาชัดเจนดีเหลือแฮม1นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122คอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรอ๋อสาธุโยมแม่มาแล้วนะสาธุจำได้ยอมแม่สัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่นาะชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะสาธุชื่นใจได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาไม่ปฏิบัติธรรมยอมแม่ละเออแต่ว่ายอมแม่นี่ถ้าผมเดี๋ยววันหลังจะเป็นโอหะต้องเริ่มหลักรายการแล้วนะพระอาจารย์ได้เลยยอมแม่โทรมาได้เลยเนอะแม่เนอะนะสาธุเจริญพรได้กำลังใจจันนักอนุโมทนาสาธุเจริญพรเอาละงดรับสายไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าจะโทรมาก็โทรมาหลังรายการเนื้อท่านผู้ฟังเนอะวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็เจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเดียววันอังคารหน้า17:00-19:00โทรกันเข้ามาทำไมวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร